สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะใครที่ชอบทานจับฉ่ายนะคะวันนี้ต้มผักขมไม่ขมแน่นอนค่ะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆในการทานผักขมไม่ขมมาฝากค่ะเลือกต้นที่ไม่แก่จนเกินไปและไม่อ่อนจนเกินไปนะคะจากนั้นก็หั่นตามไซส์ตามขนาดที่ชอบได้เลยค่ะเคยไหมคะหลายครั้งเลยค่ะเวลาเราต้มนะคะรสชาติค่อนข้างขมทีเดียวเลยค่ะวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากค่ะหลังจากหั่นตามไซส์ตามขนาดที่ชอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนเลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะหลังจากหั่นเสร็จนะคะใช้เกลือ1ช้อนโต๊ะนี่ละค่ะโรยให้ทั่วผักโขมเลยนะคะคลุกเบาๆให้เข้ากันเลยค่ะแล้วทิ้งไว้20นาทีนะคะเพียงแค่นี้ผักขมก็จะไม่ขมอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะทำต้มจืดนะคะหรือจะนำไปผัดนะคะไม่ขมแน่นอนค่ะหลังจากพักทิ้งไว้20นาทีนะคะเราก็นำเขาไปล้างเบาๆไม่ให้ช้ำนะคะล้างให้สะอาด 2-3 รอบเลยค่ะวิธีนี้ล่ะค่ะจะทำให้ผักขมไม่ขมอีกต่อไปค่ะทานง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะหลังจากล้างจนสะอาดนะคะเราก็นำไปปรุงอาหารได้เลยค่ะวันนี้ขออนุญาตทำเป็นจับฉ่ายนะคะใส่ทั้งมะระใส่ทั้งผักขมนี่แหละค่ะรับรองไม่ขมแถมรสชาติอร่อยด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ